่ในนี้มีใครกินจุที่สุดไหมมันไอค่ะกินได้ทุกอย่างเลยค่ะกินได้ทุกอย่างเลยไม่เลือกเลยไม่เลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยไอมีอะไรที่ไม่ชอบเลยไม่แพ้อะไรเลยขอต้อนรับสาวๆวงแพนเมลเอสค่ะอินค่ะไอค่ะก่อนอื่นก็ต้องแบบขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยครบรอบวง2ปีแล้วมันไวมากเลยนะเอ้ยตอนแรกก็ต้องชอบแค่ไหนอยู่เลยพอปล่อยอัลบั้มแบบมินิอัลบั้มใหม่แล้วก็อุ๊ยครบรอบ2ปีแล้วเราทำงานกันไปแบบเรื่อยๆแบบไม่ได้หยุดพักเลยลืมวันลืมคืนแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบช่วงเวลาที่แบบมีความสุขดีใจค่ะที่แบบว่าเราเดินทางมาได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะไม่หยุดพักจะคอยมีแบบผลงานใหม่ๆแบบมาให้ชาวทวิสทุกคนแบบได้เห็นอีกเรื่อยๆเลยค่ะเป็นความทรงจำที่ดีเหมือนกับแป๊บเดียวแต่ก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากมายทำให้เราโตขึ้นตอนแรกเราปล่อยต้องชอบแค่ไหนมาแล้วก็ปีนั้นเราแบบว่าทำคอนเทนต์ YouTube เรื่อยๆเนาะเราไม่ได้ออกงานเลยพอมาปีนี้เราแบบเฮ้ยเริ่มได้ไปออกงานก่อนหน้านี้มันเหมือนเป็นการรอปล่อยให้เพลงทำงานแล้วก็รอเพื่อที่จะได้มาเจอแฟนคลับขอน้องๆมาพร้อมโควิดใช่ใช่เล่านิดหน่อยค่ะใช่เราต้องโปรโมททางออนไลน์หมดเลยมาในกระบุงนะแม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันใน TikTok ก็เล่นกันเยอะมากเลยล่าสุดก็ไปแบบได้รับรางวัลมาที่เกาหลีเป็นเกียรติที่แบบว่าเขาให้รางวัลเรามาด้วยไม่คิดว่าแบบเขาจะแบบมาเห็นเราเป็นวงที่มีความเป็น K-pop แล้วก็แบบผสมกับความแบบ T-pop ด้วยพวกเราชอบทำคอนเทนต์แบบแปลเพลงเกาหลีมียอดสตรีมมิ่งที่แบบค่อนข้างสูงด้วยชอบแค่ไหนคะก็ปล่อยมีอัลบั้มนี้ออกมาช่วงโควิดอ่ะก็เลยปล่อยเพลงอยากเจอเธอแล้วก่อนค่ะซึ่งอยู่ในมินิอัลบั้มเหมือนกันค่อยตามมาด้วยเพลงหลัก2เพลงของเราก็คือเพลง Baby Boy แล้วก็เพลง Baby Not ค่ะเพลงใหม่ของพวกเรานะคะก็ชื่อเพลงว่าถ้ามันคือเรื่องจริงค่ะจะมีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับว่าเราคลั่งรักเหมือนเดิมแต่ว่าเพลงนี้ก็จะเป็นความคลั่งรักที่เป็นความเพ้อฝันเราไม่ได้เข้าไปจีบเขาแต่ว่าเราคลั่งรักของเราคนเดียวแล้วเราก็เพ้อว่าถ้าวันนึงเราได้เป็นรอยยิ้มของเธอมันจะดีแค่ไหนค่ะก็ไม่รู้ทำไมใกล้เธอแล้วใจสั่นๆแล้วก็ MV มันก็จะไปในทิศทางที่แบบเป็นความฝันความไม่มีอยู่จริงไม่ได้มีโมเมนต์เท่ากับเพลงก่อนที่เราเพิ่งปล่อยมาหรือเป็นเพลง Baby Boy แต่ว่าจะมีแบบลายมือแขนที่เราต้องทำเข้ากันเพลงนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่ค่ะเป็นท่าจำง่ายความที่เป็นเพลงแบบมีเดียมด้วยท่าเต้นก็เลยจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าฝึกซ้อมกันแบบตลอดก่อนที่จะถ่าย MV อย่างเงี้ยกระแสตอบรับดีเนาะเพราะว่ายอดวิวเนี่ยเกือบจะ2ล้านวิวแล้วตอนนี้ใช่มั้ยทวิสก็แบบให้การตอบรับดีทุกๆซิงเกิลเลยเขาก็แบบน่ารักกับพวกเราตลอดหาคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปลงแบบใน TikTok อะไรเงี้ยเพื่อให้คนเขารู้จักเรามากขึ้นช่วงเนี้ยแบบเราทยอยปล่อยซิงเกิลมารัวๆเลยการซ้อมการกินอยู่การนู่นนี่นั่นของเรามีความรู้สึกยากง่ายความลำบากอะไรยังไงขนาดไหนไหมหนูว่าอย่างนึงเลยคือเราซ้อมกันมันจะซ้อมกันจนแบบดึกแล้วพอดึกอ่ะพอซ้อมเสร็จมันหิวซ้อมเสร็จมันหิวแล้วก็จะต้องดูแลรูปร่างด้วยเวลาเราหิวมากเราอยากกินมากแต่มันแบบมันไม่ได้แล้วส่วนใหญ่เพเซลไม่ค่อยห้ามใช่ค่ะจะไม่ได้ก็ต้องกินค่ะต้องกินค่ะจะชวนกันกินเพราะส่วนใหญ่ในนี้มีใครกินจุที่สุดไหมเป็นไอค่ะกินได้ทุกอย่างเลยค่ะดูกินได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่เลือกเลยไม่เลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยไอมีอะไรที่ไม่ชอบเลยไม่แพ้อะไรเลยทำงานลำบากไหมเวลามันต้องอยู่ในช่วงคุมอาหารเนี่ยแต่ว่าสมาชิกแต่ละคนคือชอบกินกันมากๆเลยแต่ว่าเราก็จะเลือกไม่กินแป้งแล้วก็ทุกอย่างเป็นหวานน้อยแต่พี่ไอจะกินสองแก้วแต่พี่ไอจะกินสองแก้วแต่เป็นหวานน้อยหวานน้อยกว่าสองแก้วกินได้ทุกอย่างเลยไม่ค่อยน้อยใจพวกหนูแบบเหมือนเด็กผู้ชายแบบเหมือนแมนอาจจะไม่ค่อยโกรธมีใครที่แกล้งที่สุดไหมชอบแกล้งในวงอะไรเงี้ยหนูจะชอบแกล้งคนอื่นแต่ว่าคนอื่นจะชอบแกล้งหนูกลับก็เท่ากับว่าหนูอะโดนทุกคนแกล้งโดนทุกคนแกล้งแต่บางทีเกดก็เดินมาตีหัวหนูก็มีเรียกความเอ็นดูไงเอ็นดูไงแต่ว่าเกดเนี่ยในยูทูบน่าเห็นมีหยุมหัวพี่สาวอยู่นะดึงผมหนูอึดอัดอะไรยังไงหรือเปล่าสองปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็อยู่เป็นแบบพี่น้องพี่น้องการสลองความจริงมันจะมีท่าติ๊กต็อกอยู่ค่ะถ่ายที่ไหนก็ได้แบบนั่งเต้นก็ได้ถ้าวั
ันหนึ่งฉันน่ะได้เป็นรอยยิ้มของเธอจะดีแค่ไหนถ้าวันหนึ่งเธอน่ะรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนอื่นไกลวันที่ดีมากเลยนะเพียงแค่เรามีกันและกันก็พอละทุกนาทีนั้นคงมีความหมายจริงจริงง่ายมากค่ะสดใสมากสีพาสเทลมากสดใสมากสีพาสเทลมากโอ้ my god เป็นเพลงท้ายสุดเลยที่ยังไม่ได้ปล่อย MV หรือว่า dance performance หรืออะไรออกมาเลยค่ะ เนื้อเพลงแปลกใหม่แล้วก็วิธีร้องมันจะแบบว่าเหมือนแบบขึ้นรถไฟอ่ะแบบขึ้นๆลงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันชาเลนจ์เราใช่มันชาเลนจ์มากเลยค่ะจริตบางอย่างในเพลงที่มันต้องแบบอุ๊ยร้องแล้วเขินๆนิดนึงแต่ว่าสนุกดีค่ะหนูจะชอบเพลงเพทเทิร์นของมินิอัลบั้มนี้ค่ะเพลงก็เธอหน้าน่ารักหรือว่า Baby Boy ดนตรีแล้วก็คำร้องท่าเต้นมันไปด้วยกันหมดเลยเป็นเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็แบบสนุกอะไรเงี้ยอินชอบเพลงเนี้ยค่ะเพลงถ้ามันคือเรื่องจริงเพราะว่ามันมีเมโลดี้ที่แบบติดหูแล้วก็ฟังเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันจำง่ายด้วยค่ะเหมือนท่าใน TikTok อะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถเอาไปเล่นกันได้อะไรอย่างงี้ชอบเพลงต้องชอบแค่ไหนอะค่ะเพลงนี้แบบความหมายมันน่ารักมากแล้วท่อนแบบอยากให้เธอเป็นจักรวาลที่มีฉันอยู่อะไรเงี้ยมันแบบเหมือนอบอุ่นหัวใจชอบมากเนาะแต่ละเพลงคือมันจะเป็นแบบป๊อปเปอร์เนาะแอบรักเบนพี่โปรดิวเซอร์ของวงพวกเราเนี่ยแหละค่ะเขาทำเพลงให้กับละครเรื่องนี้อยู่ให้อินแบบร้องไกด์ลูกก็ชอบก็เลยแบบได้ทำเพลงนี้ GU Center บริการด้วยใจสะอาดสดใสไร้โรคทำหามอบความสุขให้คุณยังรู้รามากกว่าที่ไหนบางทีมันจะเป็นช่วยกันร้องแบบพร้อมกันค่ะอ๋ออันนี้มีมุมเดียวกันไหมได้ใช่ค่ะปกติก็ได้ 5 4 3 2พยายามมากเท่าไรแล้วก็ได้แค่นั้นยังไม่กล้าพูดออกไปขอเก็บไว้แล้วกันกลัวหัวใจตัวเองก็ไม่รู้แล้วอันนี้ท่อนจบปะเอาไปอันนี้ใจร้อนไปนิดนึงค่ะอยากเข้าฮุกเลยพยายามมากเท่าไรแล้วก็ได้แค่นั้นยังไม่กล้าพูดออกไปขอเก็บไว้แล้วกันก็ไม่รู้ทำไมใกล้เธอแล้วใจสั่นๆไม่รู้ว่าฉันต้องทำไงตึ๊ดตึ๊ดเลยส่งใจไปให้เธอแล้วเคยเจอในฝันจะคงตาให้รีบนอนเพื่อได้เจอหน้ากันกลัวหัวใจตัวเองเวลาที่เราเจอกันฉันเลยต้องเก็บมาฝันไงวันหนึ่งฉันอาจได้เป็นรอยยิ้มของเธอจะดีแค่ไหนหนึ่งเธอจะรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนอื่นไกลนี่คือความฝันวันที่ดีมากเลยนะเพียงแค่เรามีกันและกันก็พอละทุกนาทีนั้นคงมีความหมายถ้าวันหนึ่งฉันอาจได้ไปยืนข้างๆเธอเวลาจะหนาวถ้าเธอต้องการได้ไออุ่นรู้เวลาฉันจะไม่ไปไหนเป็นวันที่ดีมากเลยนะเพียงแค่เรามีกันและกันก็พอละทุกๆสิ่งสวยงามกว่าที่ฝันถ้ามันคือเรื่องจริงอันนี้ไม่มีท่าแล้วมีแล้วเนาะไม่กล้าพูดออกไปก็ไม่ได้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 
หันหลังอันนี้แหละอันนี้อะไรเนี่ย